สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะบรรยากาศนะคะที่สองสาวอยู่กันนะคะช่วงเย็นๆค่ะแม่ๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้อง FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะก็ขอกราบขอพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมากดไลค์นะคะมารับชมสองสาวน้องนาตยาพิวาสนานะคะแม่ๆค่ะก็มาถ่ายทอดวิถีชีวิตนะคะของสองสาวให้แม่ๆได้รับชมนะคะแม่ๆนะคะขอฝากนาตยาพิวาสนาด้วยนะคะแม่ๆจ๋านะคะฝากเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะเข้ามารับชมนะคะแม่ๆยังรักสองสาวอยู่ไหมเนาะนะคะแม่ๆนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทำคลิปนะคะน้องนาตยานะคะช่วงเย็นๆให้แม่ๆได้ชมกันนะคะก็อยู่ที่นี่นะคะมีอยู่2เชือกนะคะแม่ๆค่ะอยู่ที่นี่มีอยู่2เชือกนะคะสวนช้างตำนานโป่งนะคะแม่ๆนะคะก็ยังไม่มีพี่น้องช้างเข้ามานะคะก็มีแบรนด์นะคะรับทั้งหมด14เชือกนะคะแม่ๆนะคะแต่ว่าสวนก็ยังไม่เปิดนะคะก็มีพี่วาสนาได้ทำงานนะคะก็นัตยาก็ยืนสวยๆนะคะอยู่กับคุณแม่นะคะทำแล้วนะคะพอควานก็ใช้โซ่ยาวนะคะให้กับนัตยาได้เดินนะคะผ่อนคลายค่ะแม่ๆนะคะเพราะว่าพอควานก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าช่วงเช้านะคะต้องพาพี่วาสนาไปทำงานนะคะช่วงเย็นก็กลับมาปล่อยนะคะบางทีก็ได้โซ่ยาวๆนะคะให้น้องพอได้เดินนะคะน้องจะได้ไม่เครียดเนาะแม่ๆนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเช้าเช้านะคะต้องไปหาอาหารเตรียมอาหารให้กับน้องช้างนะคะพ่อก็จะพาเข้านอนแล้วนะคะบรรยากาศดีค่ะแม่ๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะส่งสองสาวเข้านอนกันค่ะพิวาสนานะคะนอนตรงนี้นะคะแม่ๆลักษณะนอนตรงนี้นะคะนัตยาก็นอนตรงนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะที่เข้ามารับชมมากดไลค์นะคะมาคอมเมนต์นะคะที่ยังรักและเอ็นดูครอบครัวนัตยาพิวาสนานะคะแม่ๆจ๋านะคะก็ขอฝากน้องนาตยาพิวาสนานะคะไว้ในอ้อมใจแม่ๆทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะรักน้อยๆ นะคะแต่รักนานๆ นะคะแม่ๆนะคะก็อย่าเพิ่งทิ้งสองสาวไปไหนนะคะแม่ๆค่ะนะคะสองสาวก็ขออยู่ในอ้อมใจของแม่ๆทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะอย่าเพิ่งหลงลืมกันนะคะฝากขอบคุณนาตยาพิวาสนาด้วยนะคะ